แม่บ้านตุรกีสวัสดีค่ะนี่นะคะเป็นชั้นชั้นโกโก้นะคะเป็นช็อกโกแลตนะคะสลับกับชั้นขนมปังนะคะอันนี้เป็นขนมปังนะคะไม่ใช่ครัวซองนะคะนิ่มๆเลยค่ะจะบีบให้ดูนะคะทำไม่ยากค่ะเปิ้ลใช้สูตรขนมปังนะคะช็อกโกแลตสวิร์ลของเปิ้ลนะคะมาทำค่ะสูตรนี้นะคะเปลี่ยนการขึ้นรูปเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะรายละเอียดเกี่ยวกับสูตรหรือรายละเอียดเกี่ยวกับวิดีโอก็กดดูตรงนี้ได้เลยนะคะทั้งมือถือทั้งคอมแท็บเล็ตเหมือนกันเลยค่ะวันนี้นะคะเปิ้ลเนื่องด้วยเปิ้ลจะทำแค่ครึ่งสูตรนะคะจากสูตรเก่านะคะที่เป็นขนมปังช็อกโกแลตสวิร์ลนะคะอันนี้สูตรเก่าเนี่ยเต็มสูตรคือไข่1ฟองแต่ครั้งนี้เปิ้ลจะใช้ไข่แค่ครึ่งฟองนะคะไข่ครึ่งฟองใช้ยังไงเรามาดูวิธีกันนะคะเราก็ตอกไข่ใส่ชามค่ะตีให้เป็นไข่เจียวแล้วก็เทลงไปแค่ครึ่งเดียวกะเอาก็ได้ค่ะนี่ค่ะไข่ครึ่งฟองจากนั้นนะคะเพิ่งจะใส่ส่วนผสมของในส่วนของช็อกโกแลตทั้งหมดลงไปเลยค่ะมีนมนะคะน้ำตาลทรายเนยค่ะจริงๆใช้เนยจากตู้เย็นก็ได้นะคะไม่ต้องเนยนิ่มก็ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราเอาไปตั้งไฟแป้งอเนกประสงค์ค่ะหรือแป้งเค้กผงโกโก้ค่ะจากนั้นคนให้ทุกอย่างเข้ากันค่ะให้แป้งละลายเล็กน้อยก่อนถ้าเราตั้งไฟเลยเดี๋ยวแป้งเขาจะเป็นริ่มๆนะคะเราคนเขาเล็กน้อยก่อนนะคะเดี๋ยวเราขึ้นตั้งไฟอ่อนๆนะคะเปิ้ลยกขึ้นตั้งไฟนะคะไฟอ่อนค่ะกวนนะคะอย่าให้ผงโกโก้หรือแป้งเป็นเม็ดๆนะพอทุกอย่างละลายเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็ปรับเป็นไฟกลางค่ะนะเราตั้งไฟอ่อนก่อนเพื่อให้เราคนให้ส่วนผสมอย่างเข้ากันดีเพราะว่าเขาจะไหม้เร็วนะคะนี่เห็นไหมที่ก้นนี่เขาเป็นริมๆแล้วนะเขาคนไวมากนะคะต้องระวังนะพอคนประมาณนี้แล้วนะคะปิดไฟค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะยกลงเนื้อประมาณนี้นะคะเป็นครีมนี่นะคะไม่เหลวไหลนะเห็นไหมเขานี่จับไม้พายปุ๊บเนี่ยเขาไม่หยดลงให้ดูนี่ๆเขาไม่หยดลงนะคะหยดเดี๋ยวเราเอาไปทำให้เป็นแผ่นนะคะใครมีพลาสติกแรปใช้พลาสติกแรปใครมีกระดาษไขใช้กระดาษไขได้นะคะเปิ้ลเอาพลาสติกแรปมาปูที่โต๊ะนะคะกระดาษไข่นี้เป็นกระดาษไข่รองอบนะคะจากนั้นเทลงค่ะจากนั้นนะคะพับค่ะปิดกดค่ะให้เป็นสี่เหลี่ยมไล่อากาศออกให้หมดนะคะนี่เป็นก้อนสี่เหลี่ยมประมาณนี้นะคะก็เหลี่ยมมากเหลี่ยมน้อยแล้วแต่นะปุ้นก็ได้ประมาณเท่านี้จากนั้นนำไปแช่ตู้เย็นค่ะให้เขาเซตตัวค่ะเดี๋ยวเราจะมานวดแป้งกันนะคะขั้นแรกนะคะใส่น้ำลงในอ่างผสมค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายและเกลือคนให้ละลายเข้ากันดีค่ะไข่ที่เหลือครึ่งฟองนะคะจากที่เราทำช็อกโกแลตเมื่อกี้นะคะเก็บเอาไว้นะคะเดี๋ยวเอาไว้ทาด้านบนขนมปังจากนั้นเติมยีสต์ค่ะตามด้วยแป้งทำขนมปังค่ะอาจจะดูน้อยนะคะเพราะว่านิดเดียวเนาะปั้นทำแค่ครึ่งสูตรนะคะคนให้เข้ากันค่ะเมื่อทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะใส่เนยค่ะแต่ว่าเนยมันแข็งเพราะน้ำเนยไปละลายมานะคะถ้าใครนวดเครื่องนะคะใช้เนยนิ่มก็ได้นะคะหรือเนยเย็นๆเลยก็ได้นะคะ
แต่พอดีเปิ้ลจะใช้ไม้คนนะคะเพื่อความสะดวกเปิ้ลก็เลยเอาเนยไปละลายมาใส่เนยลงไปเลยค่ะพอใส่เนยลงไปจะเห็นว่าแป้งแฉะขึ้นนะคะไม่ต้องตกใจนะการทำขนมปังแบบไม่นวดเราก็ต้องคนจนเขาขึ้นฟิล์มนะคะมันไม่ใช่คนแค่พอเข้ากันนะคะเราต้องคนจนกลูเตนขึ้นนะคะการทำขนมปังใส่น้ำมันพืชลงไปเล็กน้อยต้องเยอะนะคะทาให้ทั่วๆค่ะแล้วก็ทาบนโดด้วยค่ะกันติดนะปิดฝาพักแป้งให้ขึ้นเป็นเท่าตัวค่ะเปิ้ลผักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะออกมารีดขึ้นรูปนะคะโรยแป้งนวลบางๆกันติดค่ะไล่ลมให้หมดนะคะแล้วยืดเขายืดเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมค่ะนะคะมีลมนะต้องกดไล่แป้งให้ความหนาเท่าๆกันนะคะเราเอาช็อกโกแลตที่เราแช่เย็นไว้ออกมานะคะจะแกะแล้วก็แปะลงไปการทำงานกับช็อกโกแลตแบบนี้เขาจะมีเลอะเทอะบ้างนะคะเป็นปกติจากนั้นเราปิดมุมค่ะเขาให้เหมือนเราจะทำครัวซองปิดตะเข็บให้เรียบร้อยนะคะกันเขาแตกออกมากันช็อกโกแลตแต่เนื่องจากเราไม่ได้ทำครัวซองแล้วโดอันนี้ไม่ใช่โดครัวซองเพราะฉะนั้นถ้าช็อกโกแลตจะแตกออกมาก็เป็นปกตินะคะไม่ถือว่าผิดพลาดอะไรนะคะแบบนี้นะคะจากนั้นพับ3ค่ะจากนั้นพับ3ค่ะแป้งค่ะทาตรงที่เขาเป็นรอยแตกนะคะเขาจะได้ไม่เลอะเทอะออกมาไม่ไหลเยิ้มเขาจะได้ไม่เยิ้มสังเกตนะคะเพิ่นใช้กดนะเพิ่นไม่รีดนะคะตรงไหนเลอะช็อกโกแลตกับด้านไม้นะคะไม่ให้เลอะติดไปตรงอื่นนะคะต้องตัดหัวท้ายก่อนให้เขาเป็นสี่เหลี่ยมก่อนวัดคร่าวๆแล้วต้องตัดเลยนะคะได้8ชิ้นเล็กๆนะคะเตรียมถาดปูกระดาษรองอบไว้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะม้วนแล้ววางบนถาดเลยหยิบมา1ชิ้นนะคะตัดค่ะตัดนะแล้วกลางเขาออกค่ะแล้วเราม้วนเหมือนม้วนครัวซองนะคะแป้งเขามีแตกเป็นปกตินะคะย้ำนะคะไม่ใช่แป้งครัวซองอันนี้คือแป้งขนมปังนี่ค่ะนี่นะนี่เขาก็เป็นชั้นๆด้านข้างนะคะเศษที่เหลือนะคะมุมเพื่อนำมาถักเปียให้เป็นแบบบับกามันขึ้นรูปเสร็จหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราใช้แปรงขนอ่อนๆนะคะปัดแป้งส่วนเกินออกค่ะจากนั้นนะคะพักไว้ให้ขึ้นเป็นเท่าตัวค่ะเปิ้นก็พักแป้งจนเขาขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทาไข่ก่อนอบตอนนี้เปิ้นวอร์มเตาอบเอาไว้แล้วนะคะที่190องศาทาเสร็จแล้วนะคะนำเข้าอบได้เลยค่ะสุกแล้วนะคะนี่นะคะเป็นชั้นๆโกโก้นะคะเป็นช็อกโกแลตนะคะสลับกับชั้นขนมปังนะคะอันนี้เป็นขนมปังนะคะไม่ใช่ครัวซองนะคะนิ่มๆเลยค่ะจะบีบให้ดูยังไงก็อย่าลืมกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพิ่นด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ